สวัสดีค่ะ You are what you eat โดยแม่โจ้โตและฟูนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องประโยชน์ของโกโก้โกโก้และช็อกโกแลตมีที่มาที่เดียวกันคือมาจากเมล็ดโกโก้แต่โกโก้ผ่านกระบวนการแปรรูปและรีดไขมันออกจนเหลือเพียงแค่25%โกโก้ทานได้ทั้งแบบผงด้วยการโรยหน้าขนมหรือใช้เป็นส่วนผสมในของหวานหรือชงเป็นเครื่องดื่มหรือจะเคี้ยวแบบเม็ดที่เรียกว่าโกโก้นิบก็ได้โกโก้นอกจากอร่อยแล้วก็ยังมีประโยชน์อีกมากมายโกโก้ประกอบด้วยแคลอรี่ไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตใยอาหารและแร่ธาตุชนิดต่างๆที่ร่างกายต้องการไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมฟอสฟอรัสทองแดงเหล็กสังกะสีแมงกานีสและนอกจากนั้นโกโก้มีสารสำคัญ3อย่างโกโก้มีสารฟลาโวนอยด์ที่จะช่วยควบคุมความดันโลหิตและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและลดระดับคอเลสเตอรอลที่ส่งผลการทำงานต่อหัวใจช่วยการทำงานของระบบประสาทสมองความจำความคิดการตัดสินใจการรับรู้สามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุได้ด้วยโกโก้มีสารโพลีฟีนอลซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระจึงช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นช่วยเร่งการเผาผลาญในร่างกายควบคุมคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเส้นเลือดทำให้ผิวสวยลดการเกิดริ้วรอยและแก่ช้าลงโกโก้มีกรดอะมิโนทริปโตฟานที่ช่วยกระตุ้นให้สมองหลั่งสารเซโรโทนินที่เป็นสารแห่งความสุขและช่วยลดความเครียดและผ่อนคลายสารทริโอโมบายและฟิลิอะลามีนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจขยายหลอดเลือดและมีสารอื่นๆที่ช่วยเพิ่มสารแอนโดฟินและเซโรโทนินจึงทำให้มีความสุขและกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นแต่อย่าลืมนะคะโกโก้ที่จะให้ผลดีที่สุดขอให้ดูก่อนซื้อว่าจะต้องมีจำนวนโกโก้มากกว่า 80% ยิ่งถ้าได้โกโก้ถึง 100% เลยยิ่งดีนะคะไม่งั้นคุณจะแบบว่าจะได้เจอน้ำตาลหรือนมหรืออะไรอื่นๆซึ่งว่ามากลบความดีของโกโก้ไปหมดวันนี้ก็จบกันแต่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ